อีกนะคะถ้าอยากเจอตอนนี้นะคะเราจะขอเสียงชาวอนันต์กมลดังๆเลยนะคะให้กับโชว์พิเศษจากอันดาลูกแก้วขอเสียงดังๆเลยค่ะส่วนใหญ่จะมาทำบุญไหมคะที่เอเรียใช่ปกติกินหวานไหมคะ
กินค่ะทานบ้างเนี่ยเนาะค่ะชอบแบบหวานน้อยเนาะชอบแบบหวานเจี๊ยบค่ะอุ้ยหวาน 100% แหละเอาจริงนะคะอันนี้น่าจะหวาน 100% เนาะไม่น่าหวานน้อยแล้วแหละโอ้เธอหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบมาเลยนะเอาสินะคะแล้วที่นี่ล่ะคะสำหรับโรบินสันนะคะทางอยุธยาซิตี้พาร์คเนี่ยปกติเราเคยมาช้อปปิ้งที่นี่ไหมจริงๆต้องยอมรับว่านี่เป็นครั้งแรกเลยใช่แล้วก็รู้สึกว้าวมากใช่หนูก็คือมาถึงปุ๊บอู้เล็งตู้เกมตรงเข้าใช่หลังจากที่เราเล็งนิยมกินแล้วเราก็ไปเล็งตู้เกมก่อนอ๋อแสดงว่าชอบเล่นเกมก็พอได้ค่ะใช่ไหมแสดงว่าชอบเล่นเกมแบบนี้เพราะฉะนั้นจะช้าอยู่ใหญ่นะเราก็จะมาเล่นเกมกันเลยละกันนะคะเพราะว่าสองสาวอนันต์กระบนของเราเนี่ยเขาชอบเล่นเกมมากๆนะคะเมื่อกี้นี้มีการแบบแบ่งชื่อกันไปแล้วค่ะมีการแบ่งชื่อกันไปแล้วนะคะเกมแรกนะคะมีชื่อว่าเกมใบ้คำค่ะแต่วันนี้เราจะไม่ได้มาใบ้ธรรมดาเราจะให้วาดรูปใบ้คำวาดรูปเก่งมากจริงเหรอแต่พี่ลองดูรีแอคชั่นจากแฟนๆหน่อยลูกแก้ววาดรูปเก่งเหรออันดับหนึ่งเลยนะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเราจะยกทุกอย่างให้แฟนคลับนะคะได้ค่ะแล้วรู้ไหมว่าเราต้องเป็นคนตอบจริงเหรอคะเราจะได้ใช้จินตนาการไงได้ไหมได้ได้โอเคเพราะฉะนั้นนะคะเรามีการแบ่งทีมกันไว้แล้วนะคะมีเป็นทีมอันดาแล้วก็ทีมลูกแก้วประกาศเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเรียกขึ้นมาพร้อมกันทั้ง6คนเลยนะคะแบ่งเป็นทีมอันดาทีม A ได้แก่คุณดาคุณยูเลียและคุณเปิ้ลค่ะมาค่ะทีมอันดาก่อนนะทีมอันดานะคะนี่มีการแบ่งด้วยทีมอันดามาเลยคุณดาคุณยูเลียคุณเปิ้ลค่ะและทีมลูกแก้วนะคะทีม B คุณชุติมนคุณปุณธรัตน์และคุณยานิชยาค่ะมานิชยาค่ะดีไหมคะวันนี้หวานเจี๊ยบนะคะหวานเจี๊ยบหรออ่าเนี่ยดูดิอยู่ใกล้แล้วขึ้นมาเห็นแดงมากเลยอ่ะแล้วเขาก็คือแบบว่าโดนตกอีกแล้วใช่ไหมเราอ่ะใช่ไหมโดนตกอีกแล้วน่ารักจังนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยนะคะกับคนแรกก่อนเลยนะคะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะตื่นเต้นค่ะได้เจอน้องครั้งแรกครั้งแรกหรออ๋อแต่ไม่ใช่ครั้งแรกในชีวิตนะครั้งแรกที่อยุธยาโอเคเขินนิดนึงเนาะเจอกี่ครั้งก็เขินน่ารักค่ะเราก็คนข้างรักลูกโลกก็เขินเรื่อยๆอันไหนเป็นคนใครเป็นคนข้างรักลูกโลกบ้างลูกแก้วลูกแก้วนะคะมาต่อนะคะคนต่อไปรู้สึกยังไงบ้างพูดได้เลยค่ะโอ้เจอนิดนึงคนนี้เอ๊ะแล้วเขามีป้ายด้วยนะคะวันนี้ไอ้แดงของลูกแก้วลูกโลกของลูกแก้วจะบอกว่าไม่ได้มีแค่ไอ้แดงนะคะค่ะมีพี่เขียวด้วยอุ๊ยเป็นแพ็คคู่หรอเขามีไอ้แดงไอ้เขียวเงี้ยหรอโอเค
อ้าวรู้สึกยังไงจ๊ะวันนี้ก็รู้สึกคุ้มแล้วค่ะที่ตื่นมาทำบุญตั้งแต่เช้าแสดงว่าการทำบุญของเราวันนี้เป็นผลนะคะใช่ไหมใช่ค่ะดีใจด้วยเห็นไหมดูไหมไม่ธรรมดาคนต่อไปค่ะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นตื่นเต้นหรอทำบุญกับเขามาหรือเปล่าเมื่อเช้านี้ไม่ได้ทำมาแต่ว่าอาจจะทำเมื่อเช้าที่แล้วอุ้ยเสียงท่านต่อไปค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นเนาะแต่วันนี้ยังไงอันดาต้องชนะอุ้ยคิดหน่อยแล้วปกติเรามีความสามารถเรื่องวาดรูปไหมคะจบศิลปะจากปารีสเลยว้าวเชื่อมั่นเชื่อใจแต่ละคนนี่ไม่ธรรมดานะนะคะเขามีผลงานด้านศิลปะจากปารีสนะคะว้าวเชิญคนต่อไปค่ะตื่นเต้นดีตื่นเต้นเลยค่ะเต้นท่าไหนนะท่าธรรมดาเออรู้ไหมเนี่ยเขารู้ไหมเนี่ยว่าทีมแพ้ต้องทำอะไรเนี่ยเขารู้ไหมนะคะก็ทีมที่แพ้เนี่ยน่าจะต้องเต้นอยู่นะอุ้ย Are you ready to dance คนต่อไปคุณอาริยาค่ะ How do you feel today ตื่นเต้นตื่นอู้อุ้ยภาษาไทยด้วย No no I canโอเคอลิตันฟิตนะคะวันนี้ก็คือตื่นเต้นไหมคะ yeah. excited excited โอ้ตื่นเต้นนะคะนิดหน่อยเป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะคะทุกคนแต่วันนี้ไม่ได้ป้ายเป็นคำพูดไงไม่เป็นไรนะคะถึงแม้จะเป็นชาวต่างชาติก็ไม่มีอะไรที่แบบว่าจะมาบดบังความสามารถทักษะและสกิลเรื่องการวาดรูปของเราได้เพราะทุกอย่างเราจะไม่เป็นภาพนะคะจะมีแค่คนแรกคนเดียวที่ได้เห็นว่าเอ๊ะมันคือคำว่าอะไรหลังจากนั้นจะมีการวาดภาพส่งต่อกันไปด้วยรูปและศิลปินของเราอันดาลูกแก้วนะคะจะได้ทายออกมาด้วยจินตนาการนะคะซึ่งเกมวันนี้จะสนุกแล้วก็ม่วนจอยมากนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มจากทีมเอก่อนเลยดีไหมคะดีค่ะดีค่ะเอคือฝั่งนู้นนะคะใช่ Are you ready Are you ไม่ใช่อันดาก่อน Are you readyลูกแก้วเราขึ้นมาบิวได้ลูกแก้วเขาไปลองให้กำลังใจข้างล่างเขาบอกให้ทีมเอก่อนลูกแก้วก็เลยลงจากเวทีไปเลยนะคะหนูต้องขอกำลังใจนะอุ้ยเอาส่งกำลังใจกันก่อนนะคะวันนี้ก็คือเราจะมีคำใบ้มาให้ทีมละ5คำด้วยกันนะคะแล้วถ้าเกิดว่าทีมไหนทำคะแนนได้มากกว่าก็จะเป็นผู้ชนะไปได้ผู้ชนะจะได้ถ่ายรูปนะคะแล้วก็ได้เป็นของรางวัลจากนิยมกีนด้วยว้าวแต่ถ้าเกิดแพ้เราจะต้องมีบทลงโทษทั้งหัวหน้าทีมแล้วก็ลูกทีมเลยด้วยกัน dancing นะคะวันนี้เราจะได้เต้นกันนะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเรารอลุ้นนะคะว่าใครจะทำคะแนนได้มากกว่าได้เลยโอเคไหมเราต้องมีจินตนาการในการต่อแล้วโอเคป่ะเนี่ยเรายืนเส้นรอเลยเฮ้ยยืนมาจากบ้านแล้วดีป่ะเฮ้ยขยับนิดนึง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 ใจจะได้ตรงกันเออนิดนึงนิดนึงขยับขยับค่ะขยับขยับขยับย่อไกขยับโอเคขยับนิดนึงจ้าใช้สมาธิรวมพลังก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องนะคะใช้สกิลในการทายออกมาว่ารูปที่เขาส่งมาถึงเราเนี่ยจะเป็นรูปอะไรลูกแก้วลูกแก้วเราส่งได้แต่เราห้ามบอกห้ามใบ้นะได้เซลได้บิวได้ปัดได้แต่ห้ามใบ้โอเคไหมได้ค่ะอะไรนะลูกเดี๋ยวเขาเดินรู้ใช่ค่ะเดี๋ยวเขาโอเคเดี๋ยวเขาเดินรู้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเราปั่นได้แกล้งได้ทุกอย่างห้ามไปคำตอบอย่างเดียวโอเคไหมจ๊ะจะมีแค่คนแรกที่รู้ว่าคือคำว่าอะไรหลังจากนั้นจะต้องส่งต่อมาเป็นรูปภาพแล้วให้อันดาเป็นคนถ่ายค่ะและคำแรกไม่ยากค่ะ8พยางค์โอ้อุ้ยมันน้อยไปหรอล้อเล่น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 เฮ้ยจริงใครจะไปใจร้ายขนาดนั้นเราปัดได้อ่ะ
ย่างเงี้ยหรอใช่ปะช้างม้าใดๆเออก็ไม่แน่ก็ไม่แน่จากที่เราไปสอบคิดว่าจะเป็นหมวดไหนหมวดผู้พันเหรอเฮ้ยคนละหมวดเราเป็นคนตลกอ่ะมาคือเนื่องจากทุกคนมีสกิลในการวาดรูปนะคะ5วินะคะทุกคน5 4 3 2 1ไปค่ะไปต่อ5 4 3 2 1ไม่ให้นานเกินแม่แล้วใครจะไปวาดติด5 4 3 2 1ประกอบล่างและตอบว่าเดี๋ยวพี่อันดาได้เจอเหรอคะเดี๋ยวเพิ่งและพี่อันดาได้เจอเหรอคะอันดาจะตอบเลยไหมคะไก่เหรอคะอันดาตอบว่าไก่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะหันภาพอันดาดีเราจะหันภาพมาดูพร้อมกันซะคนแรกไม่ต้องหันนะคนแรกเป็นภาพหรือเป็นคำคนแรกเป็นวาดเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะหันรูปออกมาโชว์ให้ทุกคนดูพร้อมกันว่ามันผิดพลาดตรงไหนนะคะ3 2 1โชว์รูปค่ะโชว์อู้และคิดว่าอะไรคิดว่าอะไรเป็ดไก่อันดายืนยันคำตอบเป็นไก่นะคะแต่หนูเริ่มไม่แน่ใจแล้วถือว่าคำตอบนั้นตอบมาแล้วไก่ไก่เนาะไก่นะคะไก่นะคะพลาดตรงไหนคะพลาดตรงไหนคะทุกคนถ้าพร้อมแล้วเฉลยคือคำว่านกค่ะจะเป็นนกที่กลายพันธุ์หรือเปล่าใช่ใช่เหมือนจะมีงงมีงอนแองกี้เบิร์ดอะไรอย่างเงี้ยแองกี้เบิร์ดนกโกรธแต่ตอนนี้อันดาเริ่มโกรธนะคะไม่คือพี่อันดาอยากเต้นแหละเออใช่จริงๆอันดาเต้นเก่งใช่ไหมอันดาเต้นแล้วลูกแก้วล่ะหนูเก่งทุกอย่างอยู่แล้วอุ้ยโชว์สเต็ปแล้วโชว์สเต็ปเดี๋ยววันนี้เอาไม่แน่เดี๋ยวจะช่วยเต้นเป็นเพื่อนเฮ้ยคือเอาใช่เดี๋ยวรอทำต่อไปนะคะเดี๋ยวเหมือนเดิมนะคะ5วินาทีพร้อมแล้วคำที่2ค่ะ3 2 1เริ่มค่ะ5 4 3 2 1ลูกแก้วเป็นไงเป็นไงหันมาค่ะหันมาเวลาต้องจีบด้วยมันเป็นจังไง5วินะมันเป็นเด็ดดวงใบที่2เลยเด็ดดวงเด็ดดวงอะไรนะเด็ดดวงเด็ดดวใช่ค่ะคำนี้เป็นหมวดไหนอ่ะบอกได้หรอบอกไม่ได้เออให้ปั่นไม่ปั่นนะคะพร้อมแล้วเริ่มค่ะ5 4 3 2 1เขาวาดกันตั้งใจมากเลยนะเขาวาดกันตั้งใจมากพร้อมนะคะข้อต่อไปพร้อมเริ่มค่ะ5 42 1นี่เขาสกิลการวาดรูปสวยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอยู่แล้ววาดกันแบบไวมากเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างโอ้มันเป็นยังไงสุดยอดก็คือต้องตอบถูกแล้วปะใช่ขอดูหน่อยเฮ้ยพอเห็นเป็นรูปเป็นร่างนะพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วอันดาเริ่มค่ะกล้วยค่ะตอบเลยเหรอยืนยันคำตอบไหมคะกล้วยค่ะตอบว่ากล้วยและเราจะมาโชว์รูปพร้อมกันนะคะพร้อมแล้วโชว์รูปเลยค่ะทุกคนอุ๊ยไหนขอดูหน่อยทำไมนะมันมีอันเดียวอ่ะตอนนึงอันนี้มีอันนี้หวีป่ะเนี่ยอะไรอ่ะอันนี้เหมือน
ด้วยอันแรกอะไรคะขอดูหน่อยขอดูหน่อยค่ะโอ้แป๊บนึงแป๊บนึงอันนี้อาจจะมีเรื่องราวตอนแรกแบบเป็นน้องกล้วยคนเดียวเขาก็เริ่มมีเพื่อนมากขึ้นแล้วเดี๋ยวเขาก็เริ่มมีเพื่อนเพิ่มขึ้นอีกสื่อถึงอะไรคะก็คือกล้วยเพื่อนสื่อถึงอะไรกล้วยหอมจอมซนปะคะแบบมีเพื่อนฉันบอกไปแล้วรู้ไหมไส้กรอกมีเอฟเฟกต์ด้วยครับนะฮะและคำตอบคือกล้วยค่ะได้คะแนนเย้อะไปต่อเลยชัวร์ที่นอนเป็นดีใจไหมดีใจไหมที่สุดนะฮะหันหลังต่อเลยค่ะทุกคนหันหลังต่อหันหลังต่อเลยนะคะเพื่อความรวดเร็วเนื่องจากว่าเรามีคำใบ้ทั้งหมดเนี่ย5คำต่อ1ทีมนะคะคำที่3เราต้องสลับก่อนสลับตำแหน่งนะคะสลับกันยังโอ้ยเขาไม่สลับสลับตำแหน่งกันบ้างนะคะจะได้อยู่ใกล้ชิดอันดาทุกคนเลยนี่มาพร้อมแล้วคำที่3รอบค่ะ5 4 3 2 1ถ้าปฏิชัยคือได้แค่ขีดนะคะ2ขีดเอาที่สองรับคำใบ้ค่ะมันเป็นยังไงบ้างคะพี่สถานการณ์ตอนนี้ครับกำลังตื่นเต้นเลย2 1คำนี้มีกี่พยางค์คะพี่คนที่3บอกไม่ได้ดิคนที่3รับคำใบ้ค่ะ5 4 3 2 1และอันดาพร้อมไหมพร้อมเริ่มค่ะไอศกรีมหุยและไอศกรีมทุกคนโชว์รูปพร้อมกันค่ะนี่ว้าวคิดว่าอะไรสวยงามสวยงามที่สุดลูกแก้วคิดว่าใช่ไหมใช่แน่แน่น่าจะใช่อันดามั่นใจไหมเกิน 100% ค่ะและเฉลยคือไอศกรีมแบบแรนดอมแต่อีก2ข้อใช่ไหมคะถูกต้องนะคะคำที่4พร้อมแล้วเริ่มค่ะ5 4 3 2วันเลยวันเลย1วันอย่างวันอย่างอะไรอะไรไม่เห็นเอาได้ลูกเฉยๆแอบพร้อมแล้วไปต่อข้อที่2เลยค่ะ5 4 3 2 1เราให้เวลาแบบว่ากระชับมากค่ะพร้อมแล้วคนที่สามด้านศิลปะเลยอะไรนะเขาต้องเป็นเอ็กซ์เปิร์ตด้านศิลปะใช่รับคำใบ้เลยค่ะ5 4 3 2 1หมดเวลาค่ะและอันดาคะคะพร้อมที่จะรับคำใบ้หรือยังถ้าพร้อมแล้วอันมาเริ่มกางเกงยีนนิยมยีนค่ะอุ้ยและถ้าพร้อมแล้วหันรูปไปโชว์ทุกคนพร้อมกันคิดว่าใช่ไหม 100% นะคะเพราะว่านิยมยีนใส่สวยใส่สบายนะคะถูกต้องอะสุดท้ายแล้วนะสลับตำแหน่งกันเลยค่ะใครอยากอยู่ตรงไหนเดินเลยสลับกันนะและคำสุดท้ายของทีมอันดาพร้อมแล้วเริ่มค่ะลูกแก้วเขาก็ทำคะแนนเยอะนะ3สบายสบายแล้วพี่2ชิวชิว1หมดเวลาค่ะคนที่สองนะคะพร้อมแล้วรับคำใบ้ค่ะ5 4 3 2 1อุ้ยทำไมมันไวอย่างนี้พร้อมแล้วคนที่สามรับคำใบ้ค่ะ
ืนยันคำตอบว่าเรือนะคะหันรูปโชว์เลยค่ะทุกคนและคำตอบก็คือเรือค่ะสุดยอดเลยเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้สำหรับนะคะ5คำของทีมอันดาครบถ้วนแล้วนะคะได้ไปทั้งหมด4คำจาก5คำนะคะเพราะฉะนั้นทีมอันดาได้ไป4คะแนนทีมอันดาพักผ่อนรอข้างล่างแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเชิญทีมคุณแก้วเลยค่ะคุณชุติมนนะคะคุณบุญธารัตน์คุณพานิชยาค่ะมาเลยเชิญค่ะมาเหมือนเดิมนะกติกาเราให้ทุกคนเนี่ยเวลาประมาณ5วินาทีค่ะถนัดเลยปัดหน้าจอบปัดจิ้งหรีดทำจริงด้วยเราถนัดด้านนี้อยู่แล้วน้องใช่ค่ะจัดไปได้อ่ะลูกแก้วลูกแก้วเราคิดว่าเราจะตอบถูกไหมเราจะตอบถูกทั้ง5คำไหมก็คิดไว้ค่ะคิดไว้ในใจว่าเราจะตอบถูกทั้ง5คำเพราะว่าเราเก่งลูกแก้วเหนือนะใช่แต่ว่าถ้าสมมติแบบผิดบ้างอะไรบ้างก็เล่นแบบว่าจินตนาการมันอาจจะเกินไปหน่อยเป็นการผิดไม่มีโมเมนต์ไงใช่ไหมใช่ไม่มีโมเมนต์ให้ลุ้นให้ได้ลุ้นนะคะเดี๋ยวเราจะเทียบไปหมดผิดบ้างอะไรบ้างตอนนี้แจกปากกาให้ทุกคนอุปกรณ์ครบนะคะตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าปกติเป็นคนที่วาดรูปให้แฟนเดาเฉยๆเอาหรอใช่เราไม่เคยเป็นคนทายใช่ไหมไม่เคยค่ะปกติเราเป็นคนวาดใช่วันนี้เปลี่ยนตำแหน่งบ้างแต่ก็สบายๆเพราะว่าปกติใจตรงกันอยู่แล้วหุยวาดถูกมือไม้สั่นเลยหุยเขาเลิกแล้วเอาล่ะเมื่อกี้เขา4คะแนนนะทีมอันดานะค่ะไม่ได้กดดันนะทุกคนแต่ตอนที่ทีมลูกแก้วพร้อมไหมจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ5 4ต้องเกิดไปสองและเราหนึ่งทันเลยเฮ้ยร้องกันคนที่สองรับคำใบ้นะฮะอีซี่จะบอกว่าวันนั้นโดดเด้งโดดเด้งสองหนึ่งโดดเด้งด้วยโดดเด้งโดดเด้งรับคำใบ้โดดเด้งมาจากไหนโดดเด้งอะไรคะเนี่ยห้าสี่แล้วสามสองหนึ่งเก็บไว้ก่อนลูกแก้วพร้อมไหมคะถึงหนูแล้วเหรอใช่เออเหมือนมากเหมือนมากโอ้ my god อันดาเราเดาได้ไหมหนูว่าหนูเดาได้แต่ว่าสารมันเปลี่ยนการทายนิดนึงอ๋อเหรอโอเคพร้อมเหรอถ้าพร้อมแล้วคนที่สามริกเลยค่ะ5ค่ะตอบเลยไหมแมวค่ะแมวและค่ะยืนยันคำตอบว่าแมวนะคะพร้อมแล้วหันรูปไปให้ทุกคนดูค่ะและคำตอบคือกระต่ายค่ะเดี๋ยวไหนมันพลาดตรงไหนอันนี้เป็นกระต่ายรุ่นพิเศษนะคะยังไงไม่มีหูขอดูหน่อยอันนี้ก็เหมือนกระต่ายหูครับอันนี้ก็มีหูอยู่นะใช่ใช่ค่ะอันนี้มันมีหนวดท้องว่าไม่ทันใช่ไหมเออว่าหนวดอยู่ตรงนี้ค่ะตรงไหนคะตรงนี้วัดไปหาสลับตำแหน่งกันเลยบอกแล้วว่าโดดเด้งโดดเด้งสารไม่เปลี่ยนอ๋ออย่างนี้นี่เออสารเปลี่ยนสารเปลี่ยนอ่ะสลับตำแหน่งกันแล้วเนาะสลับแล้วค่ะพร้อมแล้วคำที่สองครบค่ะแต่ว่าครั้งนี้ขอไม่โดดเด้งได้ไหมคะได้ค่ะสองเอาเลยกดหนึ่งคล้ายคำใบ้ค่ะโอเคได้พร้อมแล้วคนที่สองรับคำใบ้ค่ะ5 4 3 2 1เดายากนะอ่ะหมดเวลาเฮ้ยใกล้เคียงอยู่แอปว่าได้แอปว่าได้พร้อมแล้วคนที่สามหันมารับคำใบ้เลยค่ะ5 4 3 2หนึ่งมีเปลี่ยนกลางทางนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะมั่นใจมั่นใจมั่นใจ
เราคิดว่าเหมือนไหมเราว่าได้ไหมได้ได้เราว่าได้เราได้ถ้าพร้อมแล้วยังอยู่ในหมวดหมู่ดูรอโอเคถ้าพร้อมแล้วหันรูปโจทย์ลูกแก้วเลยมาดูแก้วห้ามเดินเอาคนที่3พร้อมแล้วหันมารับคำใบ้ค่ะ5 4 3 2 1หมดเวลาลูกแก้วคะค่ะพร้อมที่จะรับความตื่นเต้นความน่ารักของรูปภาพหรือยังถ้าพร้อมแล้วหันรูปไปโชว์เลยและลูกแก้วคะต้องตอบแล้วต้องตอบแล้วมันดูมีขนมีหนามมีอะไรเนี่ยห้าสี่ลองกองเหรอสามโอ้มันก็มีหลายอย่างเนาะอันดับว่าอะไรแต่ว่าคุณดาวว่าไงอันดับคิดว่าอะไรเป็นการยาวเฮ้ยทุเรียนทุเรียนอ่ะพร้อมแล้วหันรูปไปโชว์ทุกคนพร้อมกันค่ะถ้าคำตอบเป็นขนุนนี่ไปค่ะใจร้ายมากค่ะไหนดูนี้ห้าตรงไหนเอาหันไปเราอย่าเขินอันนี้มันก็มีหนามมีหนามอยู่แต่หนามแต่ละคนไม่เท่ากันไงใช่ปะอันนี้อะไรหนามใช่ไหมหนามแหละนะคะเหมือนไหมและคำตอบคือค่ะ
มก็คือชุดนิยมยีนตอบแล้วใช่ไหมตอบว่าเสื้อนิยมยีนแจ็คเก็ตเสื้อเป็นเสื้ออะไรทำไมพี่ทำหน้าเหมือนพี่ชมเลยอันนี้เสื้ออะไรนี่เสื้ออะไรเสื้อมีกระเป๋าเขาเรียกว่าเสื้ออะไรชุดเสื้อมีกระเป๋าแจ็คเก็ตชุดใช่ไหมตอบว่าอะไรระหว่างแจ็คเก็ตกับเสื้อชุดระหว่างแจ็คเก็ตกับเสื้อเชิ้ตแต่คือไม่มีคอปกไม่มีกระดุมไม่มีกระดุมไม่มีคอปกเออเอาตามฟิลเลยตามฟิลเลยคอจีนมาแล้วเหรอคอจีนก็มาเสื้อนิยมยีนเดี๋ยวไม่ได้เสื้อนิยมยีนได้ไหมได้ไหมคิดว่าได้คิดว่าได้และรวมทุกคนหันรูปไปโชว์ทุกคนหน้าเวทีนิดนึงก็ไม่น่าพลาดนะเสื้อแน่ๆเสื้อแน่ๆและคำตอบก็คือเสื้อนิยมยีนได้ไปได้ใจด้วยสุดท้ายแล้วนะสลับตำแหน่งกันเลยค่ะทุกคนนี่คือค่ะนักศึกษาจากฝรั่งเศสนะคะโอ้โหงานทางด้านการเรียนศิลปะจากต่างประเทศ Can you speak Thai
คณิตศาสตร์เหรอเกมนับเลขนะคะเพราะว่าเกมนี้ถนัดไหมถนัดไหมได้ถนัดทุกอย่างถนัดค่ะแน่นอนเราเรียนมาตั้งแต่เด็กๆเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะหาผู้ช่วยขึ้นมาช่วยนับเลขนะคะมีทั้งหมด5คนได้เลยค่ะได้แก่คุณอลิสาคุณฟ้าคุณจอยคุณย้อมคุณทับทิมตรงมือผู้ช่วยคณิตศาสตร์ของเรานะคะใช่ค่ะใช่เขาจริงบวกลบไม่เท่าไหร่เราเก่งคุณเก่งนะเอ้ยเอาใหม่เอาใหม่อุ้ยบวกลบไม่ค่อยถนัดแต่ว่าคิดถึงคุณเก่งคิดถึงคุณได้อยู่เขาเป็นบวกจำได้ไหมคะเขาเป็นแพ้ต่อไปตรงกันแล้วเราถ้ามาเชิญเลยค่ะตอนนี้นะคะขึ้นมาแล้วทำ5คนนะคะเราพ่อไปมาและกติกาของเราก็คือเราจะต้องช่วยกันนับเลขแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงเลข7ด้วยเลข7นะคะเช่นเลข7เลข14แบบนี้นะคะจะต้องพูดคำว่านี่ยมยีมโอเคไหมนะคะโอเคค่ะแน่นอนแล้วถ้าเกิดใครพูดเลข7ออกมาจะเป็น717หรือเลขที่7หารได้ลงตัวออกมาจะตกรอบทันทีโอเคไหมคะโอเคค่ะโอเคค่ะได้เลยค่ะก็คืออย่าพูดเลข7นะก็คือพี่อันดาจะได้แพ้หรอเปล่าคิดอยู่ก็คือเดี๋ยวเราจะส่งไมค์ต่อกันไปนะคะเช่นคนแรกนะคะแต่อันดาลูกแก้วก็จะนับไปด้วยใช่ไหมอันดากับลูกแก้วก็จะนับไปด้วยถ้าอันดาลูกแก้วนับ7ก็คือตกรอบเหมือนกันนะโดนนับโทษนะค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่แก้วนับผิดนะคะก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าแก้วอ่ะเมื่อไหร่แล้วก็เลยแบบเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะให้หัวแถวเริ่มจากลูกแก้วไปก่อนเลยจบค่ะทำไมเสียงดูมั่นใจอย่างนั้นอ่ะพร้อมไหมค่ะถ้าพูดเลข7เลข17หรือว่าเลขที่หารด้วยเลข7ลงตัวถ้าใครพูดออกมาก่อนตกรอบนะคะคัดออกและโดนลงโทษนะคะและอยู่คนแรกโอเคนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวให้ดิฉันเป็นคนยื่นไมค์ดีกว่าได้เลยค่ะจับแป๊บหนึ่งถ้าพร้อมแล้วพร้อมแล้วค่ะ3 2ไปด้วยกันนะ1เริ่มค่ะ1 3จับไปแล้วลูกคิดเลขนิยมยีนโอเคไหมเมื่อกี้อยู่ที่นิยมยีน21เนาะนะคะแล้วก็คนต่อไปค่ะ23 24 26 27มีเลข7ค่ะตกรอบมีเลข7ก็ไม่ได้7หารลงตัวก็ไม่ได้นะคะมันยากอยู่นะคะเนี่ยถามว่าพี่จำได้เหรอเปล่านะคะไม่ได้จำดูจากโพยนะเมื่อกี้อยู่ที่ใครคนนี้เมื่อกี้27ใช่ไหมตกรอบแล้วต่อไปค่ะ29อันนี้ก็ตกรอบไปเนี่ยใช่ไหมตอบผิดก็คือตกรอบไม่ต
33ค่ะ34พี่โยกีนค่ะ36ค่ะทุกคนน่าจะอยากได้มีมกันแล้วแหละนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้ว